อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วสิก็ใช่นะสิไม่รู้ว่าจานอู่เป็นยังไงบ้างจานอู่เหรอจะหมายถึงไปจานอู่เหรอมีอยู่อู่เดียวคิดจะลงเขางั้นเหรออุ๊ยท่านอย่าบอกพ่อข้านะเจ้าชอบคนแส่ไปนั่นจริงท่านให้ข้าลงจากเขาไปหาเขาเถอะจอมยุทธหงกำชับว่าให้เจ้าฝึกวิชาอยู่ที่นี่ห้ามวิ่งวุ่นไปไหนโถถากหาต่อสุดท้ายท่านดูนี่สิฮะนี่มันเหอโสอูพันปีนี่เป็นสมบัติเหรอเหอโสอูพันปีเป็นของหายากมากสามารถช่วยชะลอวัยเพิ่มพละกำลังต่อให้ผมงอกทั้งหัวกินเข้าไปผมก็จะกลับมาดำชูจินไม่มีอะไรไม่มีเหรอนี่เจ้าคิดจะแอบลงจากเขางั้นสิข้าข้าอยากกลับบ้านเจ้าไปแบบนี้ไม่ได้นะก็เป็นคำสั่งพ่อข้านี่ก็ใช่ไงเจ้าต้องตั้งใจฝึกวิชาอยู่ที่นี่เพราะว่าเพราะพ่อข้าสั่งไว้แต่อีก2วันจะเป็นวันเกิดพ่อข้าขยับเอาเหอโสอูพันปีเป็นของขวัญให้เขาจู่จินถ้าเจ้าไปแบบนี้เราจะแก้ตัวยากนะแต่ท่านพ่อมีลูกสาวอย่างข้าคนเดียวเดี๋ยวว่าวันเกิดเขาก็จะกลับบ้านบ้างไม่ได้แล้วก็พักนี้ท่านพ่อข้าแก่ลงไปเยอะเจ้ากตัญญูแบบนี้ข้าก็เข้าใจได้ข้าเชื่อว่าจอมยุทธหงคงไม่โทษเจ้าแน่ใช่แล้วงั้นท่านให้ข้าไปเถอะเฮ้ยแต่ว่าเจ้าสำนักท่านวางใจเถอะข้าไปแป๊บเดียวก็กลับมาท่านไม่พูดข้าไม่พูดก็ไม่มีคนรู้แล้วงั้นวางใจเธอข้าไม่ทำท่านเดือดร้อนหรอกงั้นเจ้าต้องรีบไปรีบกลับนะถ้าเจ้าสำนักรู้เข้าข้าจะถูกลงโทษได้ข้ารู้แล้วท่านพ่อไปไหนหัวหน้าเหลียงทำเรื่องที่ข้าสั่งไปถึงไหนแล้วจอมยุทธหงคนที่ท่านให้ข้าตามหาข้าหาตัวเจอแล้วไอ้ซื้อขู่ซิลซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่เขาอยู่ที่วัดตรงไห่นอกเมือง50ลี้ดี ข้าจะดูซิว่าคราวนี้เขาจะหนีพ้นเงื้อมมือข้าไปได้ยังไงท่านจะเขารู้เรื่องมากเกินไปมีแต่ต้องตายสถานเดียวตันไทจอมยุทธหงไม่มีใครเลยจอมยุทธหงใครจะกล้าแอบเข้าไปในบ้านของท่านได้ล่ะเขาว่าท่านคิดมากไปแล้วนะวัดตงไห่ถ้าสีกามีวาสนาทำไมถึงไม่ปรากฏตัวออกมาล่ะไต้ซือท่านอยู่ที่นี่จริงๆด้วยแล้วสีกาคือข้าลูกสาวของเจิ้นอีหงฉู่จินสีกานี่เองไต้ซือเขามาหาท่านเพื่อบอกท่านเรื่องนึงมีคนจะฆ่าท่านถ้ารีบไปกับข้าเถอะเฮ้ยอาตมาเรียนกายมา10กว่าปีแล้วไม่สนเรื่องราวในยุทธภพมานานแล้วจะมีคนมาทำร้ายอาตมาได้ยังไงไต้ซือท่านเชื่อข้าเถอะถ้ายังไม่ไปจะมีคนมาฆ่าท่านเอ้ยสีกามาถามเรื่องสาเหตุที่แม่ตายแล้วสิจะทำให้มันซับซ้อนทำไมใช่ข้าอยากรู้มากว่าแม่ข้าตายยังไงแต่ว่าสีกาไม่ต้องพูดมากแล้วอาตมาไม่ไปจากที่นี่หรอกไต้ซือชีวิตสำคัญมากมีอะไรไว้ค่อยว่ากันเถอะท่านได้ไปกับข้าก่อนอามิตาพุทธส
าธุสาธุประสงค์มาหาตอนดึกดื่นไม่ทราบว่ามีธุระอะไรก็มาส่งท่านขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะอาตมาไม่มีความแค้นกับประสบเหตุใดถึงต้องบังคับกันเช่นนี้ท่านรู้มากเกินไปมีแต่ต้องตายถึงจะเก็บความลับได้ครับอย่าไหนเนี่ยรักก็ไม่ไว อามิตาภูมังมะใครส่งเจ้ามาพูดบาปกรรมบาปกรรมไอ้ซื้อจนป่านนี้ยังสวดมนต์อีกเหรอแม้อาตมาไม่ฆ่าใครแต่เขาตายเพราะอาตมาอาตมาเลยแค่สวดส่งเขาให้เขาได้ไปเกิดใหม่ไวๆไอ้ซื้อเขามาเพื่อฆ่าเธอนะใครทำอะไรไว้ต้องชดใช้เขาไม่ใช่คนที่มาฆ่าอาตมาท่านรู้หรือว่าใครต้องการฆ่าท่านในเมื่อสีกาเป็นคนมาแจ้งข่าวแปลว่ารู้จักคนที่บงการอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเอ้ยคิดไม่ถึงว่าอาตมาจะใช้ชีวิตหลบซ่อนมาหลายปีหงเจินอีก็ยังไม่ปล่อยอาตมาไว้ตีซือท่านมีเรื่องอะไรกับท่านพ่อข้าเขาถึงต้องการจะฆ่าท่านเอ้ยเมื่อกี้นะคะคนนั้นบอกว่าท่านรู้มากเกินไปท่านรู้ความลับอะไรของพ่อข้ากันแน่เอ้ยหงเจิ้นอีมีความลับที่บอกใครไม่ได้อยู่ถ้าอาตมาแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปเขาจะถูกผู้คนประณามเสียชื่อหมดสิ้นเป็นพระโกหกได้ยังไงพ่อข้าเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่เคยทำเรื่องผิดศีลธรรมเด็ดเดียวเหรอเจิ้นอีคมในฝักหน้าเนื้อใจเสือปากพร่ำแต่คุณธรรมผดุงความยุติธรรมที่จริงเขาทำเรื่องผิดศีลธรรมมาแล้วมากมายได้ซื้อขู่ซิวทุกเรื่องต้องมีหลักฐานท่านมีสิทธิ์อะไรมาทำให้พ่อข้าเสียหายเขาทำเรื่องเลวร้ายมากแค่ไหนอาตมาไม่รู้แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อาตมารู้ดีเลยล่ะสีกาอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่สีกาตายยังไงดีอาตมามีของจะให้ดูฮะสานี่คืออะไรอ่ะนี่คือเทียบยาที่อาตมาเขียนให้แม่สีกาในปีนั้นแม่ของสีกาก็แค่เป็นหวัดนางแค่กินยาสองสามครั้งก็หายดีแล้วแต่ว่าในวันต่อมาก็มีข่าวว่าหงหูหยินตายแล้วแม่ข้ากินยาพวกนี้ก็เลยตายเหรอไม่ใช่อาตมารักษาคนมาหลายสิบปีจนมีฉายาว่าหมอเทวดาอาตมาไม่เคยรักษาใครจนตายอีกทั้งยาพวกนี้เป็นยาฤทธิ์อ่อนไม่อาจทำให้คนตายได้เพื่อสืบหาความจริงวันนั้นอาตมาไปจวนตระกูลหงไต้ซื้อในท่านบอกว่าไม่ต้อนรับแขกวันหลังท่านมาใหม่เถอะอาตมาแค่อยากเห็นหน้าหูหยินครั้งสุดท้ายช่วยไปแจ้งให้หน่อยเถอะแต่ท่านบอกหูหยินยังไม่เข้าลงไม่สรุปให้ได้ซื้อดูอีกทั้งนายท่านก็เสียใจมากเรื่องที่หูหยินตายเราก็ไม่อยากรบกวนนายท่านเชิญได้ซื้อกลับไปเถอะอ
ชวนตระกูลผมคิดไม่ถึงว่าในกากยาจะมีหญ้าพันปีด้วยหญ้าพันปีเหรออืมหญ้าพิษนี้ปกติจะเอามาใช้รักษางูกัดใช้พิษรักษาพิษและยาแบบนี้ใช้แค่ทาภายนอกกินไม่ได้แม้ข้าตายเพราะพิษนี่เหรอแต่ว่าหญ้าพันปีต่อให้กินเข้าไปก็ไม่มีพิษถึงตายแต่ถ้าเพิ่มยาเทียบนี้เข้าไปพอฤทธิ์ยาขัดกันก็จะไร้หนทางรักษาใครกันที่วางยาพิษแม่ข้ายานี้ต้มในบ้านตระกูลหงคนร้ายต้องเป็นคนในบ้านแน่ไม่มีทางไม่มีทางคนใช้ในบ้านไม่มีใครกล้าพอจะวางยาพิษแม่ข้าหรอกร้านขายยาน่าจะเซอร์เพร่าก็เลยจัดยาผิดปีนั้นอาตมาก็คิดเหมือนกับสีกาคิดว่าคนร้านยาประมาทก็เลยจัดยาผิดให้ดังนั้นอาตมาก็เลยไปสืบที่ร้านยาด้วยขอบคุณขอบคุณมากยาจะปรุงเองกับมือได้ซื้อเท่าแกอาตมาอยากซื้อยาแต่เทียบยาอาตมาหายไปนี่เป็นกากยาช่วยดูให้หน่อยสิจัดยาตามนี้เลยนะยาพันปียานี่มันนี่ได้ซื้อข้าว่ายาของท่านจัดมาผิดแล้วล่ะไม่ใช่นะยาเทียบนี้ซื้อมาจากร้านของประสงค์เนี่ยได้ซื้อท่านล้อข้าเล่นแน่เลยเนี่ยโอ้ตามตรงนะยาเทียบนี้ทำให้คนตายได้เลยเรารู้แต่แรกว่ามีปัญหาไม่มีทางขายให้คนอื่นหรอกร้านเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงไว้ใช่ไหมล่ะแต่ยาเทียบนี้เมื่อวันก่อนตระกูลหงมาซื้อจากร้านของประสงค์นะตระกูลหงเหรออ๋อท่านหมายถึงพ่อบ้านของจอมยุทธหงล่ะสิไม่ใช่นะข้าจำได้ว่าวันนั้นน่ะข้าแค่จัดยาแก้หวัดให้เขาชุดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ใส่ยาพันปีเข้าไปด้วยนะมีอะไรเหรอข้าจำได้ว่าไม่ได้ใส่ยาพันปีลงไปในนี้นะอ๋อยาพันปีเหรอข้านึกออกแล้ววันก่อนจอมยุทธหงเคยมาซื้ออะไรนะพ่อข้าเป็นคนฆ่าท่านแม่เหรอนอกจากเขาจะมีใครได้อีกล่ะไม่มีทางไม่มีทางปีนั้นพ่อข้าซื้อหญ้าพันปีอาจเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้บางทีคนที่ฆ่าแม่ข้าอาจเป็นคนอื่นแต่ความจริงอยู่ตรงหน้าเกือบทำให้อาตมาต้องถูกใส่ความนะท่านรู้แล้วทำไมไม่รีบบอกแต่แรกเฮ้ยหงเจินอีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุทธภพใครๆในยุทธภพก็ล้วนให้เกียรติเขาถ้าอาตมาบอกว่าหงเจินอีฆ่าเมียตัวเองจะมีคนเชื่อเหรอ
ทำไมกันทำไมท่านพ่อต้องฆ่าท่านแม่ทำไมกันหงจุนอีต้องการจะถอนรากถอนโคนข้าปิดปากอาตมาถ้าอาตมาไม่พูดความลับนี้ออกมาก็จะไม่มีคนรู้ตลอดไปสีกาหงสีกาจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ช่างเรื่องเกี่ยวกับแม่สีกาอาตมาได้บอกไปหมดแล้วหงเจิ้นอีในเมื่อจะฆ่าอาตมาอาตมาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้อาตมาจะเดินทางไกลเรื่องต่างๆในยุทธภพอาตมาจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเอ้ยสีกาหงอาตมาพูดแค่นี้แหละสีการะวังตัวให้ดีทำไมกันทำไมท่านพ่อต้องฆ่าท่านแม่ทำไมกันทำไมกันมิดิการข้าต้องไปถามเขาให้รู้เรื่องข้าจะไปถามเขาให้รู้เรื่องอามิตาคุณหนูคุณหนูอย่ามาขวางข้าท่านสั่งไว้ว่าถ้าท่านกลับมาต้องบอกเขาล่วงหน้าเออนี่คุณหนูคุณหนูถ้ายังเสียงดังก็จะฆ่าเจ้าคนแรกนี่คือคุณหนูคุณหนูคุณหนูนายท่านคุณหนูนางจะออกไปก่อนเถอะขอรับนายท่านข้าให้เจ้าอยู่สำนักนอใบจู่ๆเจ้ากลับมาทำไมที่นี่บ้านข้าข้ากลับมาไม่ได้เหรอลูกสาวตัวดีของข้าโมโหอะไรอีกล่ะมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องถามท่านเรื่องอะไรเหรอท่านบอกข้ามาว่าท่านแม่ตายยังไงข้าบอกเจ้าไปนานแล้วไงว่าแม่เจ้าป่วยตายเหรอเป็นความจริงเหรอแล้วนี่อะไรยาที่ท่านแม่กินปีนั้นและเทียบยาเจ้าย่าพันปีท่านเป็นคนใส่เข้าไปคูซิวบอกอะไรเจ้าไม่มีอะไรเขาแค่บอกข้าว่าแม่ข้าตายยังไงท่านนั่นแหละท่านเป็นคนฆ่าท่านแม่บังอาจเจ้าบังอาจพูดแบบนี้กับพ่อเหรอทำไมจะไม่กล้าท่านเป็นฆาตกรนี่เมียของท่านนะท่านยังทำได้ลงคอฟ้าจะลงโทษท่านเจ้าบังอาจเกินไปแล้วข้าสายยาพันปีลงไปในยาของแม่เจ้าจ้ารู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้แม่รู้ก็ไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นเจ้ารู้ไหมพอแม่เจ้าแต่งเข้าตระกูลหงนางไม่เคยเห็นข้าเป็นสามีท่านเลยต้องวางยาพิษนางเหรอท่านทำเรื่องโหดเหี้ยมแบบนี้ได้ลงคอท่านไม่มีสิทธิ์จะขึ้นเป็นประมุขสูงสุดคนต่อไปหุบปากนะจะไปไหนก็จะไปจากบ้านนี้จากนี้ไปจะไม่มีใครขัดขวางท่านอีกหยุดนะหยุดนะหยุดนะข้าบอกให้เจ้าหยุดไงเจ้าจะไม่เชื่อฟังพ่อแล้วใช่ไหมก็ไม่มีพ่อแบบท่านเจ้าเป็นลูกหลานตระกูลหงข้าไม่ยอมให้เจ้าไปทำลายชื่อเสียงของตระกูลหงหรอก
ท่านกลัวข้าทำตระกูลเสียชื่อทำให้บรรพชนต้องละอายหรือกลัวข้าจะเอาเรื่องของท่านไปพูดทำให้ท่านต้องเสียชื่อเสียงดูเจ้าสิพูดจาไม่รู้เรื่องขึ้นทุกวันจะไม่ต่างอะไรจากคนบ้าใช่ข้าเป็นคนบ้าก็ดีกว่าจานอูชูจินไปจานอูจอมยุทธหงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอข้าเป็นคนตบนางเองข้าสั่งสอนลูกสาวต้องให้คนตระกูลไปมายุ่งด้วยเหรอผู้น้อยไม่กล้าจานอูเราไปกันเถอะไม่ได้นะไปจานอูจะไปเจ้าก็ไปคนเดียวจอมยุทธหงในเมื่อเป็นนางหงอยากออกไปข้างนอกถ้างั้นท่านก็เรื่องครอบครัวข้าเจ้าไม่ต้องยุ่งเจ้ายังเอาตัวเองไม่รอดข้าว่าเจ้ารีบไปจากที่นี่ซะข้าจะไปด้วยกันกับเขาดีไปเร็วไปเร็วม่วงไปหมดเลยโอ้ยจะเจ็บมากไหมคิดไม่ถึงว่าจอมยุทธหงจะมือหนักขนาดนี้ทุบตีเจ้าจนเป็นแบบนี้มีหลายเรื่องที่ข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆอะไรเหรอไม่มีอะไรข้าถามอะไรเจ้าหน่อยสิถามมาสิถ้าหากเจ้าคิดว่าจะฆ่าเมียเจ้าได้ด้วยสาเหตุอะไรเหรอฮะข้ายังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่มีเมียข้าจะรู้คำตอบได้ยังไงข้าบอกว่าสมมุติข้าจะดูแลเมียข้าอย่างดีรักเมียของข้าข้าจะทำร้ายนางได้ยังไงข้าไม่ทำแบบนั้นแน่เชื่อใจข้าสิทำไมกันเป็นเพราะอะไรกันแน่ทำไมอะไรเหรอไม่มีอะไรข้าถามไปจะก็ตอบไม่ได้เหรออ๋อชูจินเจ้ากับจอมยุทธหงกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเอาอย่าถามเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวข้าต่อให้บอกเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกอ๋อแบบนี้นี่เองข้านึกว่าพอเจ้ากลับไปแล้วเจ้าจะเอาหลักฐานทั้งหมดของเราบอกจอมยุทธหงส์อีกแล้วจอมยุทธหงส์ไม่เชื่อทำให้พวกเจ้าสองคนทะเลาะกันฮะพอรู้ว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าก็ดีใจเลยนะอ๋อจะว่าไปก็แปลกจริงๆวันที่ฝนที่เขาเมฆหมอกครั้งนั้นเราเจอถ้ำนั่นเจ้ารู้ไหมเส้นทางลับนั้นหายไปแล้วนะฮะอะไรนะหายไปแล้วเหรออืมแม้แต่ทางเข้าทางลับก็ถูกปิดผนึกต้องมีคนอยากหาหลักฐานแน่ไม่ได้การพรุ่งนี้ข้าจะไปเขาเมฆหมอกอืมไอ้นี่ฮะไงสิบพี่ทั้งสองพูดเราไปพักผ่อนก่อนได้ที่นี่เราจัดการเองนี่งั้นฝากพวกท่านสองคนด้วยเชิญดูหน่อยดิเป็นยังไงไม่มีใครตามเรามาตรงนี้มีกลไกทำไมไม่ขยับเลยสักนิดบอกแล้วข้าไม่ได้โกหกมีคนปิดทางลับแล้วอ
ตรงนี้ดินอ่อนมากเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือคนจะเป็นฝีมือใครนะไม่รู้สิในเมื่อคนคนนั้นรู้ว่าที่นี่มีทางลับข้าว่าเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับการตายของสีเจ้าสำนักใหญ่มีกลิ่นดินปืนด้วยงั้นก็แปลว่ามีคนปิดทางลับทำลายเบาะแสใช่แล้วคนคนนี้ทำอะไรรอบคอบรับมือได้ยากงั้นเราจะทำยังไงดีข้าอยากกลับประการน้ำก่อนไปปรึกษาผู้พี่สร้างกวนเจ้ากลับบ้านก่อนเถอะข้าไม่กลับไปทำไมอ่ะยังโกรธพ่อเจ้าอยู่เหรอข้ากับพ่อทะเลาะกันหนักถ้าข้ากลับไปแบบนี้เขาต้องตีข้าตายแน่จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงปกติจอมยุทธหงรักเจ้าจะตายเขาว่าเขาโมโหแค่แป๊บเดียวเองเจ้าไม่เข้าใจไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่กลับไปรอพ่อข้าใจเย็นลงก่อนค่อยว่ากันเถอะข้าจะไปประการน้ำกับเจ้าตาแก่นี่ตาแก่ข้าบอกเจ้าหลายครั้งแล้วว่าจะเรียกว่าตาแก่ข้าแก่พระเจ้านักหรือไงจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะพวกเราเข้าไปกินให้อิ่มก่อนค่อยว่ากันดีไหมเจ้าเดินไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยเจ้าจะให้เมียตัวเองหิวตายหรือไงถ้าเจ้าไปก็ไปเธอก็จะไปหาของกินแล้วไม่สนใจแล้วเฮ้ยก็บอกได้เลย28หน่อยแล้ว28พระน้ำชาอื้อยิ่งกว่าหึงคือความโมโหหิวเออลูกค้าทั้งสองจะทำเสียงหล่อเนี่ยเอาอะไรอร่อยๆมาเร็วๆได้ขอหิวกินจุกนักนะก็ข้าอยากกินจะกินเท่าไหร่ก็ช่างข้าท้องแตกตายดีกว่าอดตายเพราะสามีไม่ใช่ข้าไม่ให้เจ้ากินข้าแค่อยากหาอัปปี้ให้เจอเร็วๆเข้าใจไหมท่านรู้แล้วข้าไม่รู้หรือไงฮะปีศาจปลาถือจงโหยสนใจแต่พวกปลาในน้ำไม่ใช่หรือไงฮะทำไมจู่ๆนึกเป็นห่วงคนอื่นเปลี่ยนไปหรอบ่นมาแล้วครับมาพอดีโถ่เอ้ยมีขอให้กินก็รีบกินเถอะกินให้หมดซะกินเสร็จจะได้ไปต่ออะไรอะไรอะไรเห็นท้องข้าเป็นอะไรพวกกังลาเหรอฮะโถ่อย่าทำแบบนี้เลยนะมันไม่น่าดูรีบนั่งลงซะแก่ป่านี้แล้วไม่เคยโดนคนมองหรือไงฮะหรือกลัวคนอื่นจะรู้เรื่องไม่ดีของท่านฮะไม่ตอบก็ช่างเถอะข้ากินละน่าสงสารจริงๆดูเจ้าสิผอมลงไปตั้งเยอะที่จริงเจ้าไม่รู้จักเสพสุขเองถ้าเจ้าเชื่อฟังข้าแต่โดยดีเจ้าจะอยู่สุขสบายเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมข้าเปลี่ยนห้องให้เจ้าอยู่สบายกว่านี้ดีไหมท่านมาหาข้าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้หรอกใช่ไหมอย่าอ้อมค้อมเลยเจ้าฉลาดมากจริงๆมีหน้าไปจานเหมือนถึงได้หลงเจ้าหัวปักหัวปั่มจริงสิเจ้าสองคนไม่ได้เจอหน้ากันกี่วันแล้วนี่ถ้าเจ้าบอกข้าว่าดามานอยู่ไหนจากนี้เจ้ากับไปจานเหมือนจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วฝันไปเถอะข้าไม่รู้ต่อให้ข้ารู้ข้าก็ไม่บอกหรอกบังคับข้าก็ไม่มีประโยชน์สันปี้อย่าให้ข้าต้องใช้ไม้แข็งกับเจ้าอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจงั้นก็ฆ่าข้าเลยสิข้าไม่ยอมให้เจ้าได้ตายเร็วนักหรอกข้าจะเฉือนเนื้อไปจานเหมือนออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นดูสิว่าตอนนั้นจะปากแข็งไหมท่านไม่ฆ่าเขาหรอกท่านให้เขาฝึกดาบมารเพื่อจะฆ่าไปจานอู่ท่านฆ่าจานเหมือนแล้วใครจะเชื่อฟังท่านใครจะฆ่าไปจานอู่ฮะเจ้าข้าพูดถูกไหมล่ะนั่งตัวดีคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าเหรอท่านไม่ฆ่าข้าหรอกท่านคิดว่าข้ารู้ว่าดาบมารอยู่ไหนตราบใดที่ข้าไม่พูดท่านก็จะยังไม่ฆ่าข้าใช่ไหมล่ะเจ้าจริงเหรอข้าเห็นกับตาเลยหน้าโมโหนะยังเด็กแสบนั่นพอข้าหาดาบมารเจอไปจันเวินฝึกดาบสำเร็จข้าจะฆ่านางซะเรียนเทพธิดาพวกเราเจอปีศาจปลากับเทพธิดาหลิงปอแล้วจริงเหรอใช่แล้วพวกเขาอยู่หมู่บ้านจริงหลงแถวๆนี้จะให้เราส่งคนไปฆ่าพวกเขาไหมไม่ต้องข้าจะใช้สองคนนั้นเพื่อหาดาบมารให้เจอพวกเขาสองคนรู้ที่ซ่อนดาบมารเหรอพวกเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเซินปี้รู้คราวนี้ต่อให้นางฉลาดแค่ไหน
ก็ต้องพูดความจริงออกมาพวกเจ้าทำอะไรพวกเจ้าจะเอาอย่างไรพวกเจ้าจะทำอะไรนี่แหละมาเร็วรีบเดินเร็วสิเดินอย่าไปอย่าไปไปประกาศเลยกับนายเราจะฆ่านางแล้วยังไงเดินได้ไปแล้ววันนี้ไม่พาเราไปหาดาบานจะหวังจะได้กลับมาเลยเฮ้ยสนปี้นี่ล่ะพวกเจ้าจะพาข้าไปไหนอ่ะเดินมาตั้งไกลพวกเจ้าจะทำอะไรพวกเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะและข้าจะขอบคุณพวกเจ้ามากปล่อยข้าไปแล้วพวกเจ้าก็ไม่ต้องกลับไปอีกพวกนางไม่ใช่คนดีพวกเจ้ากลับตัวกลับใจเถอะทำไมเจ้าจะหยุดพูดได้ยังจะทำข้ากินไม่ลงแล้วจะอยากโดนตบปากไงข้านางคงจะผอมมากเลยอยากโดนพวกเราตบน่าจะได้บวมเป็นคนอ้วนได้ข้าจะสนองให้แกนะพวกอุโสอ่ะพี่เจ้าไม่ต้องกลัวเรื่องใหญ่แค่ไหนมีข้าอยู่ไปเร็วไปเร็วแต่ว่าข้าตูดไปแล้วสองพันมาเจอข้าชื่อจงโหยพวกมันโชคร้ายแล้วเฮ้ยพวกมันนี่เลวจริงๆมัดเจ้าเป็นเรือแพเลยเอาเชือกหนาๆมามัดเจ้าได้เจ็บไหมเนี่ยจริงสิเจ้ารู้ไหมพวกมันเป็นใครพวกเขาเป็นใครข้าไม่รู้หรอกค่ะข้ารู้แต่ว่าฐานใหญ่ของพวกมันอยู่ที่ป่าไกลออกไปห้าลี้หัวหน้าหญิงของพวกมันอาเหวินเรียกนางว่าแม่ฮะแม่เหรออาเหวินไปจานเหวินนั่นเหรอเขาตกอยู่ในกำมือพวกมันงั้นเหรอนั่นก็แปลกแล้วล่ะปีนั้นไปหูหยินโดนคนของพวกสำนักดอยใหญ่ตามไล่ล่านางตายไปนานแล้วนั่นสิจะฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงนางไม่ใช่ไปหูหยินตัวจริงนางแค่ใช้วิธีการบางอย่างมันหลอกเอาเหวินทำให้เขาคิดว่าไผ่จานอู่คือศัตรูตระกูลไผ่แถมยังให้เขาฝึกดาบมารด้วยให้สองพี่น้องฆ่ากันเองฮะพวกมันได้ดาบมารไปแล้วเหรอเปล่าหรอกข้าเอาดาบไปซ่อนแล้วนางบังคับให้ข้าพูดแต่ข้าไม่ยอมพูดจะทำดีมากถ้าพวกมันได้ดาบมารไปจะเกิดหายนะในยุทธภพแน่ใช่แล้วในเมื่อพวกมันอยากแย่งดาบก็จะให้พวกมันไปไม่ได้พรุ่งนี้เราไปเอาดาบเล่มนั้นด้วยกันแล้วให้จานอู่เก็บไว้แล้วจะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกัน อยากตายเหรอกล้าพูดถึงหญิงอื่นต่อหน้าข้าหึงตลอดก็ผัวหล่อที่นี่ไงล่ะที่นี่เหรออ๋อฉลาดนี่เก็บไว้ในที่ไม่สะดุดตาไม่มีใครหาเจอแน่นี่มัวพูดอยู่นั่นแหละรีบลงไปเอาดาบสิข้าเหรอก็ต้องเป็นเจ้าอยู่แล้วจะให้เป็นข้าเหรอเจ้าเป็นผู้ชายนะอะไรก็ตามใจเจ้าตลอดไม่เคยยอมข้าบ้างเลยต้องเอียดเลยไหวไหมเนี่ยต้องให้ตะโกนหาสายป่านอีกละเด้หาเจอไหมมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่หาเจอแล้วนี่พวกเจ้ารับนะรับนะขยโยนขึ้นไปแล้วนะดีเลยขยโยนแล้วนะรับนะขยโยนมาสิโอ้ยมาแล้วสิหลังที่นี้เป็นไหนดาบมาอยู่ที่นี่จริงด้วยเซมปี้ข้าบอกแล้วไงว่าอีกไม่นานข้าจะหาดาบมารเจอขอบใจที่ช่วยนำทางมานะสันเลวจริงๆนี่คือนางมารร้ายที่เจ้าพูดถึงเหรอชั่วช้าจริงไม่ต้องพูดมากถ้าฉลาดก็รีบส่งดาบมารมาทุกคนหยุดเป็นศัตรูกับข้าแทบธิดาซิวหลัวไม่มีทางหนีรอดหรอกข้าว่าพวกเจ้ามอบดาบมารให้ข้าซะดีๆอย่าทำร้ายนางนะข้าจะเอาดาบให้นี่ไม่ได้นะ
เอาดาบให้นางกูเหมือนติดปีกให้เสือเราจะไม่มีวันสงบสุขข้าจะนับหนึ่งถึงสามถ้ายังไม่ส่งดาบมาข้าจะฆ่าเซินปี้ก่อนแล้วค่อยแย่งดาบหนึ่งสองนี่เอาไงดีเราจะแกล้งเอาดาบให้นางมาช่วยเอาปี้แล้วค่อยแย่งดาบคืนมาดีไหมสามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเอาดาบไปซะนี่เจ้าได้ดาบไปแล้วยังไม่ปล่อยคนเอกจริงด้วยถ้าบอกตอนไหนเหรอว่าจะปล่อยนางหอประวัติศาสตร์โง่โหยโง่ซ้ำซากจริงด้วยบอกแล้วไงอย่าแลกเปลี่ยนกับคนแบบนี้ไปแล้วเจ้าที่โง่จะมาซ้ำอีกพวกเจ้าเถียงกันไปเถอะพวกเรากลับครับนี่พวกเราเดี๋ยวอย่าคิดตามมานะไม่งั้นข้าจะฆ่านางซะไปนี่อย่าตามไปทำไมถึงไม่ให้ตามล่ะชีวิตของอัปปี้อยู่ในมือของพวกมันแล้วจะไม่ช่วยนางหรือไงเจ้ายังจะพูดอีกถ้าจะไม่เอาดาบมาให้พวกมันแล้วก็เราช่วยอัปปี้ได้ตั้งนานแล้วช่วย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 ดีเต็มปากข้าจะตามไปท่านก็ไม่ให้ข้าตามเจ้าใช้หัวคิดหน่อยสิก็คิดอยู่จริงสิอัปปี้บอกว่าฐานใหญ่พวกมันอยู่ในป่าเราค่อยหาโอกาสแอบเข้าไปฟ้าไม่ทิ้งคนพยายามจริงๆเจ้าจะได้ล้างแค้นให้พ่อของเจ้าแล้วเจ้าใช้ดาบเล่มนี้ฆ่าไปจานอู่เพื่อล้างแค้นให้พ่อเจ้าจะอยากพบข้าเหรอท่านเอาดาบไปไหนเอาเวิร์นล่ะจะตื่นตูมไปทำไมตอนนี้อเวิร์นสบายดีดาบอยู่ในมือเขาท่านเอาดาบนั้นให้อเวิร์นเหรอเพลงดาบของเฟิงเยี่ยก็ต้องใช้กับดาบมารสิเจ้าจะตกใจไปทำไมไม่ได้นะอเวิร์นใช้ดาบมารนั่นฝึกวิชาไม่ได้เThank you.